สีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสูบน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพ Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588ร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร02-421-1928 093-545-2699ครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับหลำเฮดเดอร์089-926-1542ขอบคุณยางรถยนต์ดันล็อปเพื่อคนที่คุณแคร์ขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับมาเปิดสายนะฮะรับสายอยู่นะครับแล้วก็ดูเรื่องราวของ SMS นะฮะส่งเข้ามาแต่ว่าจริงๆอยากเปิดสายเพราะอยากพูดคุยกับแฟนรายการมากกว่านะครับสวัสดีพี่ตุ๊นาคนิวาสนะครับผมมีเมื่อกี้พี่กรวัชรพลนะฮะก็ส่งเข้ามาทักทายพวกเราเขาถามออลนิว CX5 จะมาเมื่อไหร่ก็น่าจะเร็วๆนี้นะเขาว่าอย่างมากก็ประมาณไม่เกิน2018ปีหน้าปีหน้าปีหน้าเนี่ยน่าจะได้เห็นครับเอานิวเซ็กไฟอ่ะคุณมนูนมนูนของสามวารายงานตัวครับสวัสดีเช่นกันครับครับผมมาดู SMS กันนี่ถามแต่ของที่กำลังจะมาไม่มายังไงนิสสันPPVมาเมื่อไหร่ครับเมื่อวานตอบไปแล้วไงยังฮะใช่ไหมยังแล้วก็ยังมีในเรื่องของออลนิวปาเชโร่ถ้าเกิดรีแฟตเนี่ยยังรับประกันศูนย์ไหมครับแล้วไม่มีผลกระทบกับการสิ้นเปลืองน้ำมันหรือเปล่าครับราคาประมาณเท่าไหร่ติดต่อที่พี่วิชัย ECU Flat ได้เลยนะครับไม่เสียวารันตีแน่นอนนะครับแล้วคอนเฟิร์มมาแล้วยังสามารถเข้าสู่ได้ตามปกติไม่มีผลกับเรื่องวารันตีส่วนในเรื่องของการอัตราการสิ้นเปลืองก็คือถ้าทำมาแล้วเนี่ยถ้าขับจริงๆแล้วมันทำให้มันสามารถประหยัดกว่าเดิมได้นะเพราะว่าลดอัตราเร่งดีกว่าแตะคันเร่งเบาๆก็ไปแล้วนะครับไม่ต้องเค้นคันเร่งมากแต่ว่าจริงๆผลที่ได้จากการรีแฟตก็คือมันช่วยในเรื่องของอัตราเร่งนะครับที่ตอบสนองได้ไวขึ้นขับได้สนุกกว่านะครับน่าจะเป็นเหตุผลหลักมากกว่าส่วนราคาก็ต้องปรึกษาโทรถามพี่วิชัยได้เลยนะครับน่าจะอยู่ประมาณ10,000กว่าบาทมีสายเข้ามาใช่ไหมคุณอะไรฮะคุณทีรับสายคุณทีเลยฮะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โบที่บอมอยากสอบถามพอดีวันนี้มีซีดีค่าแตกแปดตัวพี่โบที่บอมเห็นแล้วครับเป็นไงบ้างนี่ครับอยู่ในมือนี่แหละจริงๆแล้วพี่บอมแอบชอบมาตั้งนานแล้วเพราะว่าตัวแฮชแบ็กเนี่ยตอนที่ซีวิกใหม่จะมาเนี่ยเขามีรูปแฮชมาก่อนมันมีแฮชรูปแฮชแบ็กออกมาก่อนในโฉมที่ออกมาที่อเมริกาเนี่ยนะนี่อยู่ในมือเนี่ยข้อมูลทั้งหมดพี่ว่าน่าสนใจมากๆเลยตอนแรกลุ้นกันว่ากลัวว่าราคาจะแพงนะครับกลัวราคาจะทะลุขึ้นไปเยอะกว่านี้แต่ปรากฏว่าเปิดตัวที่ราคา1ล้าน1ใช่ไหมแพงกว่าซีดาน 30,000 น่ะคุ้มไหมคุ้มมันแพงกว่าตัวธรรมดาประมาณ 60,000 เนาะแล้วก็ถูกกว่าตัวประมาณ 30,000 ใช่ไหมครับห่างกับตัว RS ประมาณ 30,000 ครับแต่มันท่อคู่ไม่มาเดี๋ยวพี่อะไรนะฮะท่อคู่กลางครับมันไม่มาเหมือนที่เราคิดนะครับอ๋อท่อเสียใช่ไหมอ๋อยังแต่ว่ามีชุดแต่งโมดูโลโมดูโลออกมาเป็นท่อคู่กลางก็ผมเห็นแบบตัวลิงวัดก็ตัดไปหน้าจอที่เป็นตัวกลางเหมือนตัวไอ้มันก็กลายเป็นสีฟ้าธรรมดาเหมือนตัวธรรมดาก็กลายเป็นหน้าจอ7นิ้วไงฮะไม่ใช่เหมือนตรงหน้าเป็นใหม่ครับถ้าเป็นตัวไอ้มันจะเป็นวงสีแดงอ๋อใช่ถ้าเป็น RS จะมีใช่ครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นจริงๆแล้วถ้าออกมาถ้าเทียบกันจริงๆแล้วตัว Civic Hatchback ก็จะเหมือนตัวถ้าเทียบกันจริงมันจะไปเท่ากับตัว Civic ที่เป็นเครื่อง 1.5 เทอร์โบรุ่นธรรมดาใช่ตัวนี้ไม่มันจะไปเทียบกับตัวนี่มันเป็นตัวไปเทียบกับตัวมากกว่าไปเทียบ RS ไม่ได้ไม่ได้ RS มันจะเป็นตัวที่ตกแต่งพิเศษใช่คิดว่ามันจะมี RS ทำไมครับ Hatchback RS อะฮะมันก็มีความเป็นไปได้นะเขาว่ากันถึงความเป็นไปได้ไปถึงตัวคูเป้ด้วยซ้ำมันจะมาเกี่ยวกับคูเป้มันแต่ผมว่ายากอ่ะ
ไม่มาหรอกบ้านเราแต่ว่าไอ้ตัว RS เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ถ้าเกิดได้รับการตอบรับดีอาจจะมีอีกสักพักนึงอาจจะมีเป็นรุ่นเป็นแฮชแบ็ก RS พิเศษแต่ราคาก็จะโดดขึ้นไปเหมือนตัวซีดานซีดานอ่ะใช่อ๋อครับครับพี่ว่าจัดเลยว่ารอสักพักเดียวอะไรนะจัดเลยหรือว่ารอสักพักเดียวเป็นมุมก็จัดเลยจะเอาไปตกแต่งเพิ่มเติมหรือว่าไงหรือว่าขับเดิมๆแต่จริงๆเขาอยากได้รถซิ่งๆอ่ะพี่ขับคนเดียวเล็กๆแต่อย่างนี้ดีกว่าผมให้ดูพอดีรูปมันยังไม่มาได้เห็นตัวที่เป็นชุดแต่งโมดูโลยังฮะเห็นแล้วครับดูเหมือนมันขัดขาดจนเกินก็ไม่เคยชอบเท่าไหร่ครับไม่ลงตัวใช่ไหมเนี่ยแต่จริงๆแฮชคันนี้นะพูดตรงๆนะอ๋อไม่ชอบไอ้สีส้มที่เป็นแหลมๆอ๋อแฮชคันนี้นะพูดตรงๆนะคือจริงๆไม่ผมซื้อธรรมดาแล้วผมก็หาล้อสวยๆชุดนึงนี่ก็หล่อแล้วก็แล้วแต่ความชื่นชอบฮะก็มีสีมงสีใหม่ออกมาเป็นผมก็จัดเลยนะผมว่าราคามันโดนอ่ะสีมันก็เป็นสีแบบโทนไม่ซิ่งเลยพี่มีขาวมีดำดำใหม่กับมุกม่วงนี่ไม่รู้ครับแบ็คเบอร์นี่เป็นดำมุกแทนที่จะมีแดงมาเนาะเหมือนรถสปอร์ตเมืองนอกไม่มี มีแค่ห้าสีก็มีน้ำเงินคือว่าสีไหนโดนสุดครับคือว่าขาวมุกขาวมุกใช่ไหมเหมือนผมเลยผมคิดขาวมุกแต่จริงเห็นได้แดงแต่ก็ไม่มาสีพวกนี้มันไม่ใช่เทรนด์บ้านเราก็ไปแรปดิใช่สมัยนี้จะเอาสีอะไรแรปเอาเลยแต่ถ้าเอาซิ่งสุดเนี่ยขาวซิ่งสุดแล้วแล้วก็หาล้อชุดหนึ่งผมว่ามันสวยมากลงตัวครับล้อมูเก้นแบบโดนๆชุดหนึ่งนะเมื่อเขาก่อนที่โทรมาหาพี่เรื่องมาล่า2 มิลลิแล้วก็ลองพี่บอกแนะนำให้ตัวรอดูตัว5.5 ประตูใช่ก็เลยลองมาดูทีแล้วแบบมันขาดจนเกินเกรงวัดก็หายเนี่ยอยากได้เลยวัดประลามเราแข่งรถเนี่ยครับอ๋อไม่เอาแล้วก็ไปซื้อเกวัดใส่ต่างหากให้มันดูซิ่งๆก็ได้นะแล้วตกแต่งเพิ่มเติมเกรงวัดเวลาแจ้งเกินประลามแสงอะพี่อ่าฮะตัวไอ้ทบัวมีเนาะแต่ตัวนี้มันใช่ตัวนั้นไม่มีคงต้องรอตัวที่เป็นผมว่ามันน่าจะมาแฮชแบ็ก RS เนี่ยแต่ต้องอีกสักระยะหนึ่งเพราะตัวนี้มันได้ถุงลม6ใบจริงใช่ไหมครับอะไรนะฮะถุงลม6ใบใช่ไหมตัวเนี้ยถุงลมแอร์แบ็กน่าจะเท่ากันใช่ฮะอ๋อครับก็เลยคิดอยู่ว่าเอาไงว่าจะรอสักพักเผื่อมีตัว RS ออกมาหรืออะไรโอ้ยรอนานเชื่อพี่ยังไม่ออกเร็วๆนี้หรอกผมว่ารอเป็นปีจัดเลยถ้าอยากได้ได้จัดไปเลยหรือถ้าไม่มีงบประมาณสักล้านหนึ่งล้านสองล้านสามอะไรประมาณนี้ที่จะซื้อรถเก่าเป็นสปอร์ตหรือซื้อรถใหม่แบบที่เกียร์มันขึ้นอยู่กับตัวเราอะว่าเราอยากได้อะไรแต่ผมฟังน้ำเสียงแล้วอันนี้อยากได้รถซิ่งอยากได้รถสปอร์ตใช่อยากได้รถซิ่งผมขับคนเดียวอะพี่ถ้าคือมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับคือสมมติว่าในงบเท่านี้มันซื้อแฮชแบ็กรถใหม่ได้คือเราขับอย่างเดียวเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันอาจจะตังส่วนต่างหรือเพิ่มเติมก็ไปตกแต่งเพิ่มเติมไปทำต่อไปแต่งตามที่เราชอบประมาณนี้คือเขาคิดว่ามันไปแบบ Integra DC5 ได้แต่มันเป็นรถเก่าไงรถเก่ามันไป Finvia S15 ได้ไปสามห้าสูงแซดได้อะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปแต่ว่ารถเก่ามันก็ทำใจตรงที่ภายในมันดูแบบโบราณนะไม่มีอะไรช่วยนั่นไงนี่เป็นคนที่อยากได้รถสปอร์ตแล้วก็อยากได้ชอบอะไรที่มันล้ำๆทันสมัยใช่ประมาณนั้นแต่ถ้าล้ำๆต้องแฮชแบ็กเท่านั้นนั่นแหละพอซื้อปุ๊บมันจะบาเลยทั้งล้อทั้งท่อทั้งโหลก็โดนอยู่แล้วเรื่องปกติมันเรื่องปกติผมว่าประมาณ 70-80% ของคนที่ซื้อแฮชแบ็กเปลี่ยนล้อหมดล้อมันไม่สวยมากเลยล้อไม่โดนครับแต่ล้อเดิมที่เป็นโฉมอเมริกาสวยมากเลยมันไม่มาเลยครับพี่ท่อคู่ก็ไม่มาผมก็เต็มข้อคู่ตรงกลางท่อเดี๋ยวนี้ทำได้ไม่ยากโอ้โหเดี๋ยวก็มีชุดแต่งออกมาคือจริงๆมันมีแล้วนะชุดแต่งตัวแฮชแบ็กอ่ะมันไม่ใช่แค่สามารถสั่งเข้ามาได้แล้วไม่ใช่โมดูลได้เยอะแยะมันที่ญี่ปุ่นก็มีเยอะแยะสั่งชุดแต่งเพิ่มเติมเดี๋ยวอีกหน่อยก็เกลือเชื่อผมเต็มเลยของเล่นรองรับเพียบฮอนด้ามันไปต่อได้ไกลกว่าไงครับครับแล้วมันจบผมเชียร์ให้เล่นรถใหม่นะเพราะไม่รู้ผมอาจจะผ่านมาเยอะแล้วผมเบื่อรถที่มันดูซิ่งดูสปอร์ตแบบเขาบอกรถแรงอยู่อู่ใช่ไหมรถหรูอยู่บ้านพอทำแล้วก็
เดี๋ยวต้องทำนู่นรถอยู่ในอู่จะขับก็ไม่ได้ขับแล้วก็ไม่มีความมั่นใจเวลาอยากจะไปไหนเงี้ยรถที่มันไม่ใช่รถถ้ารถใหม่นี่อยากไปไหนก็ไปเลยไปพัทยาก็ไปโอ้จะขึ้นเหนือลงใต้คิดแล้วคิดอีกก็เอ๊ะไปขับรถสปอร์ตนี่ต้องมานั่งกังวลว่าเอ๊ะมันจะไปเสียกลางทางมั้ยมันจะทรยศเราหรือเปล่าคือเข้าลิงมั้ยคืออยากแบบเขาเรียกว่าอะไรนะกัดก่อนขับก่อนเท่ก่อนใช่ไหมครับพี่แต่ก็กลัวอย่างนึงก็คือดีเฟกต์มันตอนแรกๆครับหมายถึงคุ้งกิ้งคุ้งกิ้งดังข้างหน้ารถเหมือนตัวซีวิคตัวเอ๋หรือว่าตัวที่ออกมาก่อนหน้านี้ครับลองขับดูแล้วข้างหน้ามันกิ้งกิ้งเหมือนแบบพลาสติกมันไม่ได้แน่นะตัวแฮชแบ็กเนี่ยนะคือตัวธรรมดาครับเคยไปลองที่ศูนย์ดูครับพอดีผมมันเพิ่งเปิดตัววันนี้ผมยังไม่มีข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวต้องขอได้ลองก่อนใช่เพราะเขายังไม่เปิดให้สื่อยังไม่มีใครได้ขับเลยแฮชแบ็กก็จริงๆก็อาจจะไปลองก็ได้นะผมพี่ว่าวันสองวันนี้ก็น่าจะมีรถลงโชว์รูมมอเตอร์มอเตอร์โชว์มีแน่นอนใช่ลองไปดูก่อนไปดูตัวจริงก่อนโอเคครับพี่ครับครับโอเคนะได้ครับครับทีครับขอบคุณครับจริงชอบเหมือนกันนะพี่ว่าคิดมีต้องเกิดกำเงินอยู่ล้านกว่าบาทนะเฮ้ยไปเอารถสปอร์ตดีไหมแต่ว่ามันหรือว่าเพราะอายุเยอะแล้วตอนนี้อันนี้มันแอร์เย็นเพลงเพราะมาถึงก็ใส่ล้อชุดถ้าเป็นผมไม่คิดอะไรมากนะผมก็ติดฟิล์มแล้วก็ใส่ล้อชุดนึงผมก็ไปไหนก็ไปไหนก็มาไหนก็ได้แล้วใช่เดี๋ยวนี้ขับรถแบบนี้มันคือเดี๋ยวนี้มันอยากจะเดินสมมติว่าเอาง่ายๆสมมติว่าอยากจะแบบเฮ้ยบรรยากาศอากาศดีขึ้นภูทับเบิกรถอย่างเงี้ยมันไปพุทธเบิกเลยอ่ะไปเลยเอาแค่เขาใหญ่ก็พอแล้วมันไปได้เลยไงรถอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นถ้าสมมติว่าถ้าเปลี่ยนล้ออาจจะมีอุปสรรคนิดหน่อยโอ้มันมีปัญหาเราเดี๋ยวนี้ล้อยางโอเคหมดแล้วถ้าเป็นรถสปอร์ตอ่ะที่เราใช้งบเท่านี้เป็นรถเก่าอย่างที่บอกว่าไปขับซินเวียขับสมมติเอาดีซีไฟอ่ะคิดแล้วเอ้รถไปแล้วมันจะเสียจะอะไรไหมเดี๋ยวถ้าไปเสียกลางทางยุ่งยากลำบากใจรถใหม่จบเลยครับอ่ะช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการสปีดทอล์คครับได้พร้อมคุณแน่ๆ